จีนั้นรักที่แรงกล้าสุยวงจำไว้นะลูกพ่อรักลูกนะแต่พ่อก็มีหน้าที่เพื่ออาณาประชาราษฎร์ของพ่อด้วยเช่นกันอย่าทรงลำบากอธิบายลูกฟังเลยเพคะในเมื่อท่านพี่ทรงจะยืนยันขับไล่สายส่งหม่อมฉันและลูกหม่อมฉันกับลูกก็จะไปจากที่นี่แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปท่านอมาตย์ฉันบอกตรงๆนะว่าฉันไม่สบายใจแล้วก็ไม่เคยไว้วางใจพระสนมเอกฉันทาเลยนะเอ๊ะแต่ฉันทราบมาว่าทหารที่ตามเสด็จพระมเหสีกัลยาณีและพระโอรสสุริยวงศ์ก็ล้วนแต่เป็นคนของท่านปุโรหิตกาสิกทั้งนั้นนะแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงฉันได้สั่งเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วแต่ก็คงจะไว้วางใจไม่ได้นะคงจะต้องอาศัยพวกท่านนี่แหละที่จะติดตามไปถวายความปลอดภัยฉันขอรับรองท่านอมาตย์ถึงแม้พระมเหสีกับพระโอรสจะประทับในนครดุสิตาไม่ได้แต่ก็จะต้องเสด็จจากไปโดยปลอดภัยทุกประการสุริยวงศ์ทูลลาเสด็จพ่อสิลูกเพราะนับจากนี้เราอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่ก็ได้เชิญท่านชายวัดท่านปุ๋ยท่านปุ๋ยบัวโลทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมฉันเตรียมคนเรียบร้อยแล้วจ้ะดีมากอย่าให้มีพลาดนะไม่พลาดแน่เพราะฉันน่ะจะคุมคนของเราไปเองดีความจริงเนี่ยแค่ผู้หญิงกับเด็กสองคนน่ะไม่จำเป็นต้องเอาคนไปมากขนาดนั้นหรอกท่านปุโรหิตท่านชัยวัฒน์ท่านลืมไปแล้วสิว่าถึงจะเป็นแค่ผู้หญิงและเด็กเพียงสองคนแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงและเด็กน่ะธรรมดาเพราะฉะนั้นแผนการของเราจะต้องดำเนินไปด้วยความระมัดระวังอย่าให้มันย้อนกลับมาเป็นเสี้ยนหนามของพระสนมเอกและพระโอรสอัคนินได้อีกเป็นอันขาดเป็นเวรเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้ตัวแค่เนี้ยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ก มาแค่นี้ล่ะพระมเหสีกับพระโอรสอ่ะจะต้องเดินทางอีกตั้งหลายคืนงั้นฉันจะไปเอามาเพิ่มหนึ่งนะเจ้าคะช่างเถอะไรๆรุจีเราขอบใจเจ้าทั้งสองมากที่เจ้าทั้งสองเป็นห่วงเราเราคงไม่มีปัญญาของพวกนี้ไปหมดหรอกบางทีเราสองแม่ลูกอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้อย่าตัดเท่านั้นสิเพคะพระมเหสีถึงยังไงอะพระมเหสีกับพระโอรสอะก็ต้องเสด็จกลับมานครดุสิตดาอีกครั้งนะเพคะมันไม่มีอะไรแน่นอนจากคุณเท้าดูสิใครคิดว่าชีวิตเราและลูกของเราจะเป็นเช่นนี้เสร็จแล้วลูกเรากลับไปทูลลาเสด็จพ่อของหนูพ่อก็ขออย่าไปเลยลูกเพราะถ้าเสด็จพ่อเห็นอาจตักพระทัยไม่ได้เราขอบใจมากนะโดยแล้วรู้จีด้วย
เราไปกันเถอะลูกเราไปตายดับหน้ากันดีกว่าพวกเจ้าทั้งสามอ่ะไม่ต้องตามส่งเราหรอกเราจะไม่ลืมบุญคุณพวกเจ้าไปเถอะลูกไม่เห็นสิจะเจ้าด้วยข้าพุทธเจ้าทำตามพระกระแสรับสั่งทหารนำแพของพระมเหสีออกไปได้
และมีเมตตากตัญญูตาแต่ครั้งยังเยาว์แสงทองส่องให้พบมีธุระนิดหน่อยเป็นธุระที่สำคัญมากสินะท่านอามาถึงจะต้องไปด้วยตัวเองก็สำคัญพอสมควรนะท่านไปก่อนละแล้วการท่านอามาทำไมดูท่าทางของท่านรีบร้อนนักเล่าท่านจำไม่ได้หรือว่าวันนี้เรามีเรื่องกรณีพิพาทชายแดนเราต้องขึ้นกราบทูลองค์เหนือหัวเนี่ยท่านปุโรหิตท่านช่วยกรุณากราบทูลไปก่อนก็แล้วกันนะฉันว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยวันนี้องค์เหนือหัวคงจะไม่ทรงรับทราบเรื่องราวอะไรทั้งนั้นหรอกนะเดี๋ยวสิท่านอำมาตย์ธรรมดาท่านนี่ก็ไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรเลยเจ้าสองคนก็เหมือนกันนะท่าทางธุระของท่านนี่คงจะเป็นธุระที่สำคัญมากจริงๆสินะใช่ไหมท่านอำมาตย์เชิญเสด็จเดินไปทุกทางมาเลยแม่ลูกไปเถอะท่านปุโรหิตแล้วท่านปุโรหิตคิดว่าพวกนั้นจะตามไปทันไหมไอ้ท่านน่ะมันทันแน่แต่ท่านแค่เห็นใจสองแม่ลูกยังไงล่ะแต่ถ้าจะให้ท่านช่วยชีวิตแล้วก็ไม่มีหวังแน่พระโอรสสมปลอดภัยแล้วท่านเชิญวะท่านเชิญวะทำใจดีๆไว้ไม่โจมาจับแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งยังปล่อยให้มันหนีรอด
วันนี้ได้สำเร็จแล้วพวกเราไม่ทันนึกว่าท่านชัยวัฒน์จะมาช่วยอ่ะมันเป็นเพียงแค่โหนนะถึงจะมีฝีมือในการต่อสู้พอสมควรแต่ก็ไม่สามารถจะเอาชนะพวกเจ้าได้เลยอ่ะแล้วปล่อยให้หนีรอดไปได้ยังไงท่านปุโรหิตพวกเราอ่ะก็พยายามแล้วนะแต่ว่าชัยวัฒน์เนี่ยมันคงจะเตรียมแผนการไว้ช่วยพระเมสีแต่แรกอ่ะมันถึงได้เตรียมม้าบิดเท้าไว้แล้วก็คนที่ชำนาญทางมาดักลักพาพระมเหสีและพระรถหนีไปใช่จ้ะนี่เรานึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าชัยวัฒน์นี่จะทรยศหักหลังเราทำได้แนบเนียนนักนะปล่อยให้พวกเราหลงคิดว่าร่วมมือกับพวกเรามาโดยตลอดทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้ามันมีชีวิตหนีรอดไปได้แล้วก็ต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแน่ๆเลยรู้เปล่าท่านชัยวัฒน์ข้าขอให้ดวงวิญญาณอันกล้าหาญและบริสุทธิ์ของท่านจงไปสู่สุคติด้วยเถิดพวกเราทุกคนกราบขออภัยที่เข้าใจผิดท่านมาตลอดท่านอมาตย์จะทำยังไงต่อไปฉันจะรีบไปเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์เหนือหัวท่านชัยวัฒน์พ้นทุกข์ไปแล้วฉันห่วงแต่องค์พระมเหสีกับราชโอรสเท่านั้นป่านนี้จะทรงเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แม่นางจันทนีอย่าได้เป็นห่วงเลยจ้ะท่านชัยวัฒน์ได้ให้คนจัดม้าฝีเท้าดีนำเสด็จพระมเหสีและพระโอรสไปไว้ยังที่ปลอดภัยที่สุดแล้วจ้ะแต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้หมู่บงการเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านรีบจัดส่งทหารที่ไว้วางใจได้ติดตามทั้งสองพระองค์ไปตามที่ท่านชัยวัฒน์บอกเอาไว้ก่อนตายและคอยรักษาความปลอดภัยให้ทั้งสองพระองค์จนกว่าจะพ้นเขตนครดุสีดาจ้ะท่านอมาตย์ท่านพี่จะไปไหนล่ะจ๊ะฉันจะรีบไปเข้าเฝ้าอย่างน้อยฉันจะต้องไปถึงก่อนที่พระสนมเอกฉันทาและท่านปุโรหิตกาสิกจะไปเทศทูลสำหรับศพของท่านชัยวัฒน์ฉันจะให้ทหารมาจัดการตามประเพณีเพื่อให้สมเกียรติจ้ะท่านพี่ไม่รู้ว่าป่านนี้พระมเหสีกัลยาณีกับพระโอรสจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพคะยังเป็นมั่นเป็นหวังว่าได้ส่งคนไปดูแลความปลอดภัยแล้วพระเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวข้าพุทธเจ้ามีเรื่องสำคัญจะมากราบทูลพระเจ้าค่ะเรื่องที่ท่านจะบอกเราคงเป็นเรื่องเดียวกับที่ท่านปุโรหิตบอกเรามาแล้วกระมังท่านนำเรื่องอันใดมากราบทูลเหรอก็เรื่องท่านชัยวัฒน์ยังไงเราไม่คิดแล้วว่าท่านชัยวัฒน์เนี่ยจะมีความกล้าหาญชาญชัยคิดปรงพระชนพระมเหสีกัลยาณีและพระโอรสสุริยวงศ์เวลาเนี่ยเหนือหัวได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ติดตามล่าตัวมันมาให้ได้ไม่ว่ามันจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามท่านโปรดพระองค์ยังทรงประกาศด้วยว่าใครก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือและพักพิงแก่กลุ่มท่านชัยวัฒน์มันผู้นั้นต้องโทษประหารชีวิต7ชั่วโคตรท่านอมาตย์เรารู้ว่าท่านเป็นห่วงกัลยาณี
และลูกสุริยวงศ์ตั้งแต่ต้นตอนนี้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะเพราะว่าท่านปุโรหิตได้รับปากกับเราอย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะส่งคนไปดูแลความปลอดภัยจนถึงที่สุดท่านอำมาตย์คงจะตกใจมากนะเพคะเราเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าท่านหนชัยวัฒน์จะเป็นอย่างนี้ถ้าหากท่านรู้ว่าใครคอยให้ความช่วยเหลือท่านหนชัยวัฒน์แล้วก็จงจัดการทันทีมิเช่นนั้นตัวท่านเองก็จะมีโทษเช่นกันแล้วเราจะทำยังไงกันดีนะจ๊ะเออนี่จันทนีมีใครในบ้านที่รู้ว่าเรานำศพท่านชัยวัฒน์เข้ามาหรือเปล่าไม่มีนี่จ๊ะอ้อมีเจ้ามิ่งอยู่คนเดียวพวกบ่าวไพ่ก็อยู่หลังบ้านกันหมดเจ้ามิ่งอ่ะประคองท่านชัยวัฒน์เข้ามาในนี้จ้ะแล้วเราจะไว้ใจได้หรือเปล่าล่ะท่านอมาตย์นั่นน่ะสิไว้ใจได้แน่แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายศพของท่านชัยวัฒน์ไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดสงสารท่านชัยวัฒน์ที่สู้เพลีชีวิตเป็นเครื่องปกป้องพระมเหสีและพระโอรสแต่ก็ยังไม่วายที่จะถูกใส่ร้ายจนแม้แต่ศพก็ยังไม่มีแผ่นดินที่จะฝังแต่ความดีของท่านจะไม่มีวันสิ้นสูญแน่สักวันหนึ่งทุกคนก็จะได้รับรู้ความจริงเวลาต้องเสด็จต่อแล้วพ่อเจ้าค่ะร้อยสุริยวงศ์ตื่นซะก่อนไม่ได้หรอคงจะไม่ได้แล้วพ่อเจ้าค่ะเพราะท่านชัยวัฒน์ได้กำชับกำชาให้นำพระมเหสีและพระโอรสเสด็จไปถึงบ้านน้องชายของท่านโดยเร็วที่สุดพ่อเจ้าค่ะเราเลยต้องทำให้ทุกคนเดือดร้อนโดยเฉพาะท่านชัยวัฒน์เราคาดไม่ถึงจริงๆว่าท่านจะช่วยเหลือเราท่านชัยวัฒน์คิดว่าการได้ทูลในพระมเหสีกับพระโอรสให้ถูกเนรเทศออกมาจากนครดุสิตาคิดว่าคงจะปลอดภัยมากกว่าอยู่ที่นั่นต่อไปเพราะยังไงซะทั้งพระสนมเอกฉันทาและท่านปุโรหิตทั้งสองคนคงจะร่วมมือกันทำร้ายพระมเหสีกับพระโอรสจนได้แล้วท่านจะคอยถวายความช่วยเหลือในภายหลังพระเจ้าค่ะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองท่านชัยวัฒน์ด้วยเถิดเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะสุริยวงศ์สุริยวงศ์ตื่นเถอะลูกเราเดินทางต่อเถอะลูกเราก็ไปไหนก็รอไว้ยกค่ะลูกนี่จงเสด็จพ่อคุณเท้าถมทองเลไรแล้วก็ลูกีถ้าเรายังไม่ตายลูกก็จะได้พบกับคนที่ลูกพูดถึงเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะนี่นางกาบแก้วช่วยเราดูทีสิว่ามีอะไรจะต้องทำความสะอาดเพิ่มเติมอีกเนี่ยอ
จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งพรมทั้งม่านและทำความสะอาดอีกเยอะแยะแหละเพคะถ้าหากพระมเหสีจะเสด็จประทับที่นี่ถูกละเราจะมาอยู่ตำหนักนี้ในฐานะพระมเหสีเองเจ้าพี่ประธานอนุญาตเราด้วยไม่ทราบว่าพวกเจ้ามีอะไรจะขัดข้องหรือเปล่าเห็นจะไม่มีหรอกเพคะแต่อยากจะทูลถามว่าจะเสด็จมาประทับที่นี่เมื่อไหร่เพคะหม่อมฉันกับนางกำนันพวกนี้จะได้ขนข้าวขนของออกไปเพคะตายคุณเท้าถมทองเจ้าขาคุณเท้าถมทองจะไปไหนยังไม่ได้หรอกเจ้าค่ะเพราะพระมเหสีทรงขอประทานให้คุณเท้าและนางกำนันทุกคนอยู่ถวายการรับใช้ที่นี่เจ้าค่ะลูกไม่อยากอยู่ห้องเดิมของไอ้ง่อยเสด็จแม่ต้องจัดห้องใหม่ให้ลูกด้วยนะแน่นอนลูกรักอ้าวจะมามัวนั่งงมโขงกันอยู่ทำไมอีกล่ะเนี่ยรีบไปจัดแจงทำความสะอาดพระตำหนักสิเราจะย้ายมาอยู่เช้าวันพรุ่งนี้คุณเท้าแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีแล้วเจ้าคะกระเบื้องมันจะเฟื่องฟูรอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมโถพระมเหสีทรงถูกในประเทศยังไม่ทันจะข้ามคืนเลยพระตำหนักก็ถูกนางคนต่ำช้าสามานมาแย่งไปซะละฉันอยากจะร้องไห้เหลือเกินเจ้าค่ะคุณเท้าพระโอรสสุริยะวงศ์ก็ยังทรงพระเยาว์นักที่หน้ามาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ยังมาทำเป็นเจ้าน้ำตาอยู่เลยย่าเดี๋ยวเถอะอีพวกสอพรอตอแหลมันมาเห็นเข้าอ่ะหลังก็จะลายกันเท่านั้นแหละไปจะไปทำอะไรก็ไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะมีใครรู้บ้างไหมท่านชัยยันว่าพระมเหสีกับพระโอรสได้เสด็จมาที่นี่ไม่มีใครรู้หรอกคุณพิเศษพี่ชัยวัฒน์กำชับนะกำชับหนาว่าแม้แต่บ่าวไพร่ไม่ให้ใครรู้ฐานะดันดอนอันแท้จริงของพระมเหสีและพระโอรสทั้งนี้ทั้งสองเพื่อความปลอดภัยมิน่านะเมื่อกี้ตอนนี้เข้ามาฉันถึงไม่เห็นบ่าวไพร่เลยสักคนหนึ่งอ๋อฉันไล่ไปอยู่หลังบ้านหมดแล้วล่ะพอพรุ่งนี้เช้าจะถึงจะบอกว่ามีน้องสาวกับหลานชายเนี่ยจะประพักอยู่ด้วยหม่อมฉันต้องกราบขอพระการอภัยด้วยนะพี่คะที่พูดไปอย่างเงี้ยเพราะไม่อยากให้ช่างเถอะเราต่างหากที่ต้องขอบใจพวกท่านความจริงตำแหน่งเหล่านั้นมันเป็นอันตรายต่อเราซะด้วยซ้ำเพราะถ้าเราและลูกเป็นคนธรรมดาป่านนี้เราก็จะมีความสุขอยู่ในบ้านไม่ต้องมาระเหเร่ร่อนจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่อย่างนี้หรอกตาตัวไม่ใช่รูปงามต้องถูกประนามเยียดยามร่ำไปสายใยพันผูกลูกเรื่องThank you.
คุณทางนู้นจะตามมาแม่ห่วงใยและมีเมตตากตัญญู